ช่วงแรกนี้ใครมีทองอยู่ในมือในยิ้มเลยคุณเนค่ะใกล้จะขยับแตะ 30,000 เต็มทีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตราคาทองกันหน่อยค่ะสำหรับราคารับซื้อและขายออกวันนี้นะคะราคาทองคำวันนี้ตามประกาศของสมาคมค้าทองคำค่ะโดยราคาทองคำแท่งนะคะราคารับซื้ออยู่ที่บาทละ 28,900 บาทขายออกบาทละ 29,000 บาทส่วนทองรูปพรรณนะคะขายออก 29,500 บาทค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นราคาทองคำที่ขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้เป็นราคาการปรับตัวครั้งที่5ในช่วงบ่าย3โมงที่ผ่านมาส่วนบรรยากาศห้างทองศรีดา3อำเภอเมืองจังหวัดยะลามีพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทยอยนำทองคำรูปพรรณและทองคำแท่งมาขายเพื่อทำกำไรหลังจากราคาทองพุ่งสูงใกล้แตะ 30,000 บาททางคุณธีรศักดิ์เจริญดำรงทรัพย์เจ้าของห้างทองศรีดา3บอกว่าช่วงเข้าเทศกาลรายออีดิลอัดฮาบวกกับราคาทองที่พุ่งสูงในรอบ10ปีชาวบ้านนำทองรูปพรรณแม้แต่ทองคำแท่งมาขาย 60-70% ส่วนลูกค้ามาซื้อมีเพียง 30-40% ค่ะเศรษฐกิจแบบนี้ร้านทองก็ต้องถอนเงินจากธนาคารเพื่อมาสำรองเงินสดเอาไว้รับซื้อทองรูปพรรณของลูกค้าฟังเพิ่มเติมจากเจ้าของห้างทองค่ะในช่วงเข้าเทศกาลลายอฮายีอย่างนี้เนี่ยครับบวกกับราคาทองที่พุ่งสูงกันจริงๆในรอบ10ปีเนี่ยครับที่ขึ้นมาจนถึง 29,050 บาทในรอบ10ปีนี้พุ่งแรงมากจริงๆครับแล้วถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาชาวบ้านจะนำทองรูปพรรณหรือแม้แต่ทองคำแท่งนำมาขายประมาณถึง 60-70% ส่วนลูกค้าที่เข้ามาซื้อก็จะตีประมาณ 30-40% ครับสำหรับในยุ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ร้านทองก็ต้องเตรียมเงินสดเอาไว้ครับต้องถอนเงินจากธนาคารเพื่อเตรียมเงินสดไว้รับซื้อทองรูปพรรณของลูกค้าครับในช่วงนี้เพราะชาวบ้านก็จะแห่ลูกค้าก็จะแห่มาขายกันเพราะเขาได้กำไรแต่ละบาทเนี่ยต่อบาทนึงประมาณ 4,000 ขึ้นไปครับทางคุณจิตติตั้งสิทธิ์พักดีนายกสมาคมค้าทองคำบอกว่าการซื้อขายทองคำช่วงนี้จะต่างจากเดือนก่อนนะคะที่ส่วนใหญ่ประชาชนนำทองที่เก็บไว้มาขายเพราะปัญหาเศรษฐกิจแต่ครั้งนี้ส่วนใหญ่ขายเพราะจะทำกำไรและจะเป็นการขายทองรูปพรรณเป็นส่วนใหญ่ซึ่งท่านก็ยอมรับว่าจนถึงตอนนี้ราคาทองคำยังผันผวนแนะนำให้ผู้ลงทุนซื้อเก่งกำไรรีบขายเพื่อทำกำไรเพราะคาดว่าราคาทองคำจะไม่สูงเกิน 30,000 บาทและมีความเป็นไปได้ว่าราคาทองอาจจะลดต่ำลงเหมือนเมื่อ8ปีที่แล้วซึ่งอาจจะเกิดการขาดทุนได้ค่ะ